ซีเดอร์บ้านนาพอดแคสต์สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะฮะซีเดอร์บ้านนาพอดแคสต์ที่มีวิดีโอครับ EP ที่9แล้วครับเลขสวยเลขสวยนะ9หน้า9หลัง9อะไรก็9ไปนะ EP ที่9แล้วยังอยู่กับเรื่องนี้ฮะนาซีซุสแอนด์โกมุนเป็น EP ย่อยที่2ครับเพราะว่าเรายังอ่านไม่จบเราอยู่ประมาณครึ่งเรื่องฮะตอนแรกเราตั้งใจว่าอะไรนะสัก3 EP ตอนแรกไฟแรงอ่านไปได้ประมาณ 5-6 บทนึกว่า3 EP จะจบฮะดูท่าแล้วน่าจะ4 ดูอีกทีแล้วกันอ่ะพบกันกับผมดิวซีเดอร์แล้วก็คู่เอกซีเดอร์อยู่ตรงนี้ฮะครับผมวันนี้เราจะต่อจากอาทิตย์ที่แล้ววันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมฮะจากที่โกมุนกับนาซิซัสได้คุยกันแล้วก็โกมุนก็เริ่มเหมือนเริ่มได้เอาเป็นไข้ก่อนก็ได้อ่ะที่กูว่าเป็นไข้จากที่โกมุนเป็นไข้กุมารแตกสั้นคือจากตรงนั้นเนี่ยโกมุนก็เริ่มตั้งคำถามของตัวเองเริ่มเข้ามาถามว่าตัวแล้วตัวเองอยากเป็นนักบวชเหมือนที่พ่ออยากให้เป็นหรือเปล่าซึ่งเรื่องราวต่อจากนี้ก็คือเกิดเรียกว่าการตัดสินใจครั้งใหญ่ของโกมุนเพราะว่าโกมุนได้รับอนุญาตจากบาทหลวงใช่ไหมฮะให้อาจารย์ใหญ่นะได้รับอนุญาตจากอาจารย์ใหญ่ให้ออกไปสำรวจทุ่งหญ้าเนี่ยไปดูสมุนไพรชื่ออะไรผมจำไม่ได้โอ้พี่จำไม่ได้เลยนะครูตอนนี้พี่จำไม่ได้เลยต้องให้ครูเล่าแล้วทั้งนั้นนะก็คือเหมือนกับว่าโกมุลเนี่ยหลังจากที่ฟื้นตัวแล้วก็กลับมาเริ่มแต่ร่างกายดีก็เข้าเรียนอะไรปกติเสร็จแล้วก็พอเจอกับเจ้าว่านเนี่ยเจ้าว่านก็ให้อนุญาตให้โกมุลเนี่ยออกไปพักผ่อนได้อย่างเงี้ยโกมุลก็เลยออกไปเอาม้าของตัวเองออกไปขี่ออกไปแล้วก็ไปอยู่ในป่าแล้วก็เขาก็ใช้ชีวิตสังเกตดูพื้นดินพื้นหญ้าท้องฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เผลอหลับไปจุดเปลี่ยนก็คือจากตรงนี้ก็คือว่าในเรื่องเนี่ยมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าลิสใช่ไหมฮะนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เดี๋ยวเรื่องนี้มันจะดำเนินยาวเลยก่อนที่จะไปถึงลิสพี่ขีดเส้นใต้ไว้เปิดมาพอดีนี่ในบทที่6นะบทที่6อ๋ออันนี้ก่อนก่อนก็คือไม่รู้แหละขีดเส้นใต้ไว้เงี้ยช่วงอย่างที่กูว่าคือบาทหลวงคนหนึ่งนะพาโกมุนออกไปหาสมุนไพรอะไรต่างๆใช่ป่ะแต่สิ่งที่ขีดเส้นใต้เอาไว้เนี่ยพี่ขีดเอาไว้ว่าข้อเสียเปรียบอย่างหนึ่งของโรงเรียนและการเรียนคือเสมือนจะทำให้จิตใจเรามีแนวโน้มที่จะเห็นและถ่ายทอดสิ่งที่ได้เห็นราวสิ่งนั้นแบนราบมีเพียง2มิตินี่เองทำให้สิ่งทั้งหลายซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญญาและความรู้ดูเสมือนเป็นของตื้นๆและไร้ค่าคำถามคือพี่ขีดไว้ทำไมวะคือผมเข้าใจละคือประโยคนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนใน2รูปแบบก็คือเราอะมักจะเชื่อกันว่าการที่เข้าโรงเรียนอ่านหนังสือเรียนจากการจดบันทึกเนี่ยมันคือปัญญาแต่โกมุนเนี่ยเขาออกไปข้างนอกแล้วเขาไปสัมผัสเรียนรู้ธรรมชาติใช่ไหมพี่น่าจะประมาณนี้ไหมใช่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 เขาไปเจอไอ้ของปนขอยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าคือเราจริงๆเรามักจะเข้าใจว่าการอ่านการฝึกในหนังสือจากหนังสือเนี่ยมันคือทำให้เกิดปัญญาแล้วแต่จริงๆแล้วอันนี้มันแค่สองมิติอะใช่มันไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงมันยังไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงยังไม่ได้ไปเจอของจริงยังไม่ได้ไปเจอของจริงใช่ซึ่งจุดนี้มันเป็นจุดสำคัญเลยที่ทำให้โกมุนเนี่ยเขาไปขอไม่ใช่ไปขอแหละจริงๆเขาหนีคือเขาไปสารภาพกับนาซิซัสว่าเขาจะหนีออกไปแล้วนะเขาจะไม่อยู่โรงเรียนละอืมเพราะว่าเขาได้ไปเรียนรู้กับ
ในโลกกว้างก็คือไปดูจับย่าของจริงแล้วก็ไปเจอลิสต์นี่แหละไปเจอลิสต์นี่แหละเพราะลิสต์เนี่ยคือเหมือนกับหญิงสาวที่อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาแบบมันแปลกนะอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาในเรื่องแบบอยู่ดีๆในกลางป่าผู้หญิงโผล่เข้ามาแล้วก็มันเขาได้ยังไงเรียนรู้เรื่องความรักที่ผู้หญิงมีให้กับเขาเนี่ยพอเขาต้องบอกว่าโกมุนจริงๆตอนนั้นก็แบบเด็กหนุ่มอ่ะหนุ่มใช่ใช่17อายุไม่ถึง20นะ17 18อะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะประสบการณ์ใหม่อ่ะนะก็พูดในเชิงถ้าเอาจริงๆในหนังสือก็จะออกในเชิงชู้สาวนิดนึงของการที่ได้พบเจอกับลิสแล้วก็ประสบการณ์ที่ได้เจอกับลิสเป็นอีโรติกแหละหนังคือสามารถโกมุนนี่ก็คือจากนี้ไปคืออีโรติกทั้งนั้นเลยล้วนล้วนล้วนคือเหมือนกับผู้เขียนเนี่ยผมอันนี้เมื่อกี้คุยกับพี่ดิวเริ่มต้นแล้วว่าเหมือนผู้เขียนพยายามจะเปลือยชีวิตของโกมุนตั้งแต่ช่วงเนี้ยหลังจากที่เขาไปสารภาพกับนาซิซัสว่าเนี่ยชีวิตที่แบบเป็นนักบวชเนี่ยที่พ่อพยายามบอกเขาเนี่ยมันไม่ใช่เขารู้แล้วว่าชีวิตของเขาเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาอยากอาจจะเป็นเหมือนแม่ก็ได้ก็คือเขามีความอ่อนโยนเขาสัมผัสโลกจริงเหมือนที่นาซิซัสเคยบอกเขาเคยทำนายเขาไว้นั่นเลยเขารู้สึกว่านาซิซัสรู้ว่าตัวเขาเป็นคนยังไงเขาก็เลยมากล่าวคำลาแล้วก็มาขอโทษขอโทษเพื่อนแต่นาซิซัสก็นิ่งมากเพราะฉะนั้นนาซิซัสเองก็ตัดสินใจแล้วเหมือนกันว่าฉันจะเดินไปตามทางนี้ไปตามทางที่เป็นนักบวชใช่ก็คือได้เข้าพิธีสาบานตนเป็นนักบวชเรียบร้อยเพราะตอนแรกนาซิซัสเขาก็ยังไม่ได้เข้าพิธีสาบานตนอะไรเงี้ยถูกไหมใช่ใช่แล้วก็เหมือนกับคือภาพตอนนี้ก็คือนาซิซัสก็เริ่มฝึกปฏิบัติแบบเคร่งเลยนะเคร่งเนี่ยมีอดอาหารมีการสวดมนต์อยู่คนเดียวอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเพื่อนสองคนหรือคนที่รู้จักชอบพอกันสองคนก็ตัดสินใจเดินในเส้นทางของตัวเองใช่ใช่แล้วก็เป็นเหตุที่ต้องแยกกันใช่เป็นเหตุที่ต้องแยกกันอืมก็จริงๆจากจุดนั้นจากจุดที่โกมูลไปคุยกับนาชิซัสเสร็จเนี่ยก็เหมือนตอนแรกนาชิซัสก็พยายามจะบอกว่าสิ่งที่โกมูลเลือกเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกใช่ไหมก็เหมือนพยายามจะย้ำว่าก็เลือกแล้วอะแต่ว่าเหมือนเขาจะเตือนไว้ว่าไอ้เรื่องของปมเรื่องการค้นหาตัวเองเนี่ยท้ายเนี่ยนะโกมุนจะกลายเป็นคนที่อ่อนแอแล้วก็เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายแต่เขาบอกว่ามันเป็นจุดแข็งนะเห็นในคือในหนังสือบอกว่าจริงๆไอ้ความอ่อนแอเนี่ยกลับเป็นจุดแข็งของโกมุนซึ่งผมก็ยังงงอยู่ว่าความอ่อนแอของโกมุนมันเป็นจุดแข็งโกมุนได้ยังไงคือถ้าพี่มองถ้าไม่ได้มองในเรื่องนะในเรื่องมันอาจจะพาไปจนเราเจอลักษณะแบบนั้นก็ได้แต่ถ้ามองตามความเข้าใจของตัวเองแล้วกันว่าความอ่อนแอของเราเป็นจุดแข็งของเราได้ไหมไอ้ความอ่อนแออันนั้นน่ะมันอาจจะไปทำให้เราเหมาะกับบางสิ่งบางอย่างก็ได้อืมคือถ้าโอเคคำว่าอ่อนแอมันดูเป็นคำที่ไม่ดีมันดูเป็นคำในเชิงลบเนาะอ่อนแอครับแต่ถ้าลองเปลี่ยนจากคำว่าอ่อนแอสมมตินะนี่สมมติเฉยๆนะเปลี่ยนจากคำว่าอ่อนแอเป็นคำว่าอ่อนไหวอ่อนไหวก็เราบอกว่าอ่อนไหวอาจจะด้วยความที่เราเป็นคนอ่อนไหวอาจจะเป็นจุดแข็งอย่างนึงของเราก็ได้ไอเนี้ยพอฟังดูมันไปในทิศทางเดียวกันได้อยู่เนาะอืมคือในสำหรับพี่แล้วกันคำว่าถ้าสมมติเราพูดว่าเออความอ่อนไหวของพี่อาจจะเป็นจุดแข็งในบางสิ่งบางอย่างก็ได้พี่อาจจะมองว่าไอ้ความอ่อนไหวตรงนี้อาจจะทำให้เราเข้าใจคนได้ง่ายขึ้นรับรู้ความรู้สึกของคนได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นพอและพอเรารับรู้ความรู้สึกของคนได้เร็วขึ้นมากขึ้นเราอาจจะทรีตคนเหล่านั้นได้ดีซึ่งกลายเป็นจุดแข็งของเราที่เราเข้ากับคนได้ง่ายเข้าใจคนได้ง่ายและทรีตคนได้ดีขึ้นเข้าใจประมาณนั้นคือมันเหมือนกับว่าคนที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยเขาอาจจะยอมแสดงความเป็นตัวตนได้เยอะกว่าที่อยู่กับคนอื่นใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่คืออันนี้นี่พอลองดูจากตัวเนื้อเรื่องอ่ะที่โกมูลเองเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสกับผู้หญิงหลายๆคนหลากหลายรูปแบบเขาบอกว่ามันมีสิ่งนึงที่เขาได้พัฒนาก็คือทักษะในการจดจำรายละเอียดแล้วก็เขาสามารถแยกรายละเอียดได้เนี่ยนะคืออันนี้น่าจะเป็นเหมือนที่พี่ว่าคืออันนี้พี่เทียบระหว่างคำว่าอ่อนแอกับอ่อนไหวแต่ในหนังสือเขาพูดถึงความอ่อนแอของโกมูลอาจจะไปเป็นจุดของเขาซึ่งคงจะต้องตามไปดูว่าต้องใช่ตอนนี้ยังตามไม่จบยังตามไม่จบไงเราก็ไม่รู้คืออาจจะต้องตามไปดูว่าแล้วสรุปไอ้ความอ่อนแอของโกมูลน่ะมันไปเป็นจุดแข็งของโกมูลได้ไงอันนี้ไม่รู้เออคือเหมือนจุดหนึ่งที่พอจะจับได้คือตอนนี้ในภาคในตั้งแต่789มาเนี่ยเหมือนกับว่าในบท789เนี่ยเหมือนกับว่าเรื่องราวชีวิตของโกมูลเนี่ยเหมือนสะท้อนเหมือนพยายามจะสะท้อนความเป็นวิถีชีวิตของแม่เขาเมื่อก่อนอันนี้คือเดาเฉยๆเนี่ยผมเดาเฉยว่าแปลว่าตัวของโกมูลเองเนี่ยจริงๆแล้วเขามีความเป็นแม่มากกว่าความเป็นพ่อพอสมควรก็อาจจะพี่ก็เดาไม่ถูกแต่โอเคแหละครูเอกเราอ่านหนังสือเล่มเดียวกันแต่ประสบการณ์เราไม่เหมือนกันนะครับครับเพราะนั้นครูอาจจะมองอย่างนั้นแต่พี่กลับมองเทียบกับประสบการณ์ตัวเองว่าไอการที่โกมูลเขาออกไปเรื่อย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 มันคือการแบบเดินทางเพื่อหาประสบการณ์อ่ะแล้วก็กับการที่เขาอาจจะถูกพ่อกดเอาไว้ใช่ใช่ตอนเพราะว่าแม่ไม่อยู่ตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็เลี้ยงในทํานองที่ว่าต้องไปทางนี้ต้องไปทางนี้คือมันเหมือนคนที่ถูกบอกว่าต้องไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายตลอดเวลาจนวันหนึ่งพอมันมีอิสระในตัวเองมันก็เลยอยากรู้ว่าถ้าไปทางขวาอย่างเดียวแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอันนั้นคือสิ่งที่พี่รับรู้จากหนังสืออย่างนี้ดีกว่าใช่คือพี่อาจจะไม่ได้คิดว่าคือพี่อ่านหนังสือแล้วอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาไปอย่างที่แม่เขาเป็นแต่มีความรู้สึกว่าพอเขาได้รับอิสระเขาก็เลยไปในอย่างที่เขาเป็นแล้วถ้าพูดถึงในเรื่องอย่างที่ครูว่าบทที่789หรือในหนังสือเองมันก็ออกไปในแนวทางอีโรติกดราม่าซะเยอะเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งนี้เขาขาดไปใช่พอเขาขาดไปแล้วเขาก็พอไปทางนี้ได้แล้วเฮ้ยส่วนใหญ่พอไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะไปหมู่บ้านไหนก็เจอลักษณะแบบนี้ตลอดเวลา มันก็เลยเป็นการที่เขาเสพติดเสพติดประสบการณ์อันนั้นเพื่อที่จะอยู่แบบกับประสบการณ์อย่างนี้แต่ถ้าอ่านในหนังสือในความรู้สึกพี่คือเฮสเซก็พยายามสร้างโกมูลให้เป็นตัวละครที่หน้าตาดีเป็นตัวละครที่ใครเห็นแล้วก็หลงรักอะไรอย่างเงี้ยเพียงแค่เห็นครั้งแรกก็หลงรักแล้วอ่ะเฮสเซเขาสร้างไว้แบบนั้นไงมันเหมือนกับรูปโชว์ในส่วนของความเป็นรูปกายเลยนะความฉลาดความเป็นวัยหนุ่มอันนี้เราคุยจบเรื่องยั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 งจริงๆแล้วอ่ะตอนที่อ่านเรื่องเนี้ยเบื้องต้นอ่ะเพราะนาซีซัสกับโกมุนเนี่ยจริงๆที่พี่สนใจนะคือเคยอ่านเรื่องนาซีซัสไหมยังมันมีคือมันมีเรื่องอ่ะมันเป็นนิทานเรื่องนาซีซัสอ่ะนาซีซัสเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมันแปลว่าคนหลงตัวเองคนหลงตัวเองทีนี้มันมีนิทานอยู่เรื่องนึงที่ว่ามีเด็กหนุ่มคนนึงเนี่ยไปที่บ่อน้ำทุกวันไปทุกวันแล้วก็ไปส่องดูตัวเองในบ่อน้ำแล้วก็บอกว่าโอ้โหตัวเองนี่มันช่างรูปงามเสียนี่กะไรไปทุกวันดูตัวเองในบ่อน้ำทุกวันดูตัวเองในบ่อน้ำทุกวันแล้วสุดท้ายรู้สึกตัวเองจะตกจมน้ำตายมั้งเขาก็เลยพูดในทางที่ว่าบางครั้งบางทีด้วยความหลงตัวเองอะนาซีซัสเป็นคนที่หลงตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จะฆ่าตัวเองได้เหมือนกันอันนี้คือเรื่องของนาซีซัสอีกอันนึงเรื่องเกี่ยวกับนาซีซัสแต่เปาโลคูเอนโยอะมาเขียนไว้ในหน้าแรกเดียร์คิสแล้วบอกว่ามันเป็นเรื่องอย่างนี้แหละมันเป็นเรื่องเดียวกันเด็กหนุ่มคนนึงไปดูรูปตัวเองบนบ่อน้ำแล้วก็โอ้โหตัวเองมีรูปกายที่ดีเหลือเกินหล่อมากอะไรเงี้ยหน้าตาดีหน้าหลงไหลจนวันหนึ่งก็จมน้ำตายแล้วก็มีเทวดามาที่บ่อน้ำ
แล้วก็เห็นบ่อน้ำเศร้าเทวดาก็เลยถามแองเจิลอะเทวดาหรือนางฟ้าอะไรก็เลยถามบ่อน้ำว่าเฮ้ยทำไมถึงเศร้าอะเศร้าเพราะว่านาซีซัสมันตายไปใช่ไหมไอ้บ่อน้ำบอกว่าใครคือนาซีซัสไม่รู้หรอกว่าใครคือนาซีซัสแต่ที่เศร้าอะเพราะว่าปกติฉันจะเห็นความงามของตัวเองผ่านแววตาของคนคนหนึ่งที่มาจ้องมองฉันต่างคนต่างหลงตัวเองไอ้บ่อน้ำก็หลงตัวเองเออตอนแรกอ่ะที่จะหยิบหนังสือเล่มนี้มามันมีชื่อนาซีซัสอันนั้นน่ะอยู่ในหัวมันก็เลยพอเห็นชื่อเนี้ยหนังสือเล่มเนี้ยนาซีซัสแอนด์โกมุนน่ะเราก็เลยนึกว่ามันก็เฮสเซเป็นเอาเรื่องนาซีซัสนั้นมาบวกอะไรตรงนี้หรือเปล่าปรากฏว่าไม่ใช่อ๋ออืมแล้ววันนั้นนางก็จะบอกว่าเออไม่ใช่แล้วก็พออ่านไปเรื่อยๆอ่ะพี่ไม่รู้ว่าครูอ่านเจอหรือยังไอ้คำว่าโกมุนน่ะอันนี้ก็เดานะโกมุนมันจะมีอยู่ประโยคนิดนึงที่เขาเหมือนพูดทำนองที่ว่าเป็นคนพูดจาดีเหมือนปากเป็นทองคำอ่ะอ๋อใช่อันนึงนี้แล้วใช่ไหมใช่เออเราก็เลยนึกว่าเฮ้ยเอ๊ะหรือว่าโกมุนมันแปลว่าปากทองคำเปล่าก็ตามชื่อเลยนะโกมุนโกเมาไงโกเมาโกมุนแต่เนื่องจากเป็นภาษาเยอรมันอาจจะใช้คำว่าโกมุนก็ได้อันนี้เป็นเกร็ดจากเรื่องอื่นๆเข้ามาเติมแต่ว่าในเรื่องมันก็ยังเป็นการเดินทางของโกมุนอยู่ใช่เป็นการเดินทางจริงๆก็มันมาถึงอย่างจริงๆตอนนี้คือตัวเรื่องเนี่ยพี่ดิวอ่านเลยไปละแต่ว่าจุดหนึ่งที่มันมาถึงจุดที่ผมว่าน่าจะใกล้จะจบในส่วนของการเรียนรู้ของโกมุนแล้วคือเขาเข้ามาที่บ้านของอัศวินใช่ไหมเขาผ่านเข้ามาที่บ้านของอัศวินแล้วก็เผอิญว่าอัศวินเนี่ยเขาเขียนบันทึกชีวประวัติตัวเองแล้วเขาเขียนภาษากรีกเขาคิดว่ามันอาจจะเขียนผิดอย่างเงี้ยก็เลยเชิญโกมุนมาพักที่บ้านคืออัศวินไม่รู้หนังสือว่างั้นอัศวินเป็นนักรบไงก็เป็นนักรบแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องเขียนไม่ค่อยถูกเออเขียนหลักวิทยาศาสตร์แต่โกมุนมันเก่งใช่เพราะว่าโกมุนเรียนมาโดยตรงก็มันเกิดปัญหามันเกิดไคลแม็กซ์ตรงนี้คือว่าเดิมเนี่ยหลังจากออกจากโรงเรียนมาเนี่ยก็ออกจากมาเรียบอลมาเนี่ยก็คือสมหวังในเรื่องของความรักในเรื่องของการอารมณ์แต่ว่ามาที่นี่เนี่ยมันเหมือนกับตอนนี้เรื่องมันเปลี่ยนนะก็คือเจอคนที่ชอบก็คือลูกสาวของอัศวินทั้งสองคนแต่ว่าเขาไม่สมหวังแต่มันเปลี่ยนแล้วเขาได้เรียนรู้เรื่องของความรักกับความใคร่ที่เขาเขียนไว้ก็คือมันได้แยกแยะแล้วว่าอันไหนคือความรักอันไหนคือความใคร่แล้วเหมือนเขาเริ่มโตเขาบอกว่าเขาเริ่มโตละเขาไม่ได้เป็นเด็กหนุ่มแล้วเขาเริ่มเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เขาก็เลยมีความมันเหมือนกับชีวิตตอนเนี้ยเขาพยายามอธิบายให้เปลือยชีวิตของโกมุนให้เห็นเทียบกับชีวิตวัยหนุ่มของคนเรานะว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยคือใครพูดอะไรก็ไม่ฟังอ่ะก็ใช่ทำตามอารมณ์ไปอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงจุดนึงเนี่ยพอมันเหมือนจะเต็มอิ่มแล้วมันก็จะเข้าถึงเหมือนคล้ายๆกับจุดเปลี่ยนของชีวิตนะคือถ้าจะพูดไปมันก็คือเขาเอาชีวิตมนุษย์มาเล่าเนาะคือเมื่อกี้ครูพูดไปเราก็นึกย้อนไปสมัยเราอายุพอๆกับโกมุนอย่างเงี้ยครับไอ้ที่ใครพูดก็ไม่ฟังเพราะอะไรก็ยังไม่เคยเจอไงเออใช่ ใช่ไหมคือเรานะเวลานั้นอ่ะก็มันยังไม่เคยเจออ่ะมันคือเรื่องใหม่อ่ะมันคือของใหม่ประสบการณ์ต่างๆที่เข้ามามันคือของใหม่อ่ะครับแล้วผู้ใหญ่ก็มักจะบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเลยอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนู้นอย่าทำแบบนั้นใช่ไอเราก็บอกว่าไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ใช่ไหมเอออืมอืมแต่พอถึงเราในวัยนี้เราก็บอกว่าตอนนั้นก็ไม่น่าทำแบบนั้นเออก็จริงดิเพราะว่ามันผ่านมาแล้วใช่เราผ่านมาแล้ว แต่มันก็ดีนะพอมันผ่านมาได้มันก็เหมือนเป็นบทเรียนแล้วเราก็นี่พี่นะส่วนตัวนะเราก็คิดว่าเออสิ่งที่เรามีเราน่าจะไปสอนคนอื่นนะเออเนี่ยอย่างสมมติอย่าทำเพจอย่างเงี้ยเฮ้ยสิ่งที่เราทำงานประสบการณ์ทำงานที่เราผ่านมาเราน่าจะไปสอนคนอื่น
แล้วลืมคิดถนัดตาเลยนะว่าทุกคนมีกระบวนการเรียนรู้ของตัวเองเออมีกระบวนการเรียนรู้ใช่แล้วมนุษย์โดยส่วนใหญ่ก็คือเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดถ้าเราบอกให้คนทำถูกตลอดโดยที่ไม่รู้จักผิดอ่ะมันไม่เติบโตเขาอาจจะไม่ได้เกิดการเรียนรู้ก็ได้นะคือไม่ได้หมายความว่าจะบอกว่าผิดตลอดก็ไม่ดีหรอกอันนั้นอันนั้นคือไม่ปรับปรุงให้มันอยู่ในทางสายกลางพี่เลยบอกว่าถ้าเราเอาสิ่งที่เรารู้ไปบอกเขาตลอดตลอดตลอดและให้เขาทำตามเขาก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรด้วยตัวเองใช่คือมันเหมือนกับทุกคนเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือพอจบออกมาทุกคนก็จะมีประสบการณ์ชุดเดียวกันหมดเออคราวนี้พอเจอปัญหาใหม่เจอปัญหาอันใหม่เข้ามาก็ทุกคนก็แก้ไม่ได้แล้วมันจะมีไอ้คนที่ไม่ได้อยู่ในระบบเข้ามาแก้ได้ประมาณนี้จริงอันนี้น่าคิดอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมันต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้เนาะนั่นแหละก็เหมือนคือผมว่ามันก็สอดคล้องกันเหมือนกันที่เล่มก่อนที่เราคุยกันเรื่องของปัญญาวิชาชีวิตอ่ะที่บอกว่าสอนวิธีคิดกับวิธีการเรียนรู้อ่ะคือไอ้ตรงวิธีคิดเนี่ยมันอาจจะบอกได้แต่ว่าคือพอบอกไปอ่ะคนที่รับอ่ะเขาก็ต้องมีกระบวนการคิดของตัวเองซึ่งถ้าเขาไม่ฝึกเขาไม่ออกไปเจอปัญหาจริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เนาะคืออ่านหนังสืออย่างเดียวก็ไม่ได้นึกย้อนกลับไปพูดถึงเรื่องนี้นะเลยนึกย้อนกลับไปมันมีวิดีโอคลิปสั้นๆอ่ะเรื่องของการเรียนแบบพระเซนน่ะมีวิดีโอคลิปอยู่ประมาณ2นาทีแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นมาจากรายการนั่นจำชื่อไม่ได้ละไทย PBS นานละหลายปีละแล้วก็เป็นกระบวนการเรียนรู้ของพระเซนเอาเล่าเท่าที่จำได้แล้วกันนะก็คือเวลาคนที่อยากจะไปเป็นพระไปเป็นนักบวชของเซนน่ะเขาจะต้องไปส่วนใหญ่พระวัดของเซนจะอยู่บนภูเขาครับคนที่จะไปเรียนเป็นนักบวชเนี่ยก็ต้องขึ้นเขาไปหาอาจารย์อาจารย์ก็จะไม่พูดอะไรเยอะและอาจารย์ก็จะบอกว่าไปทำกับข้าว ไปอยู่โรงครัวตำข้าวทำนู่นทำนี่ไม่สอนยังไม่สอนแล้วไปสีข้าวหรือบางทีเนี่ยเขาบอกว่าไปสีข้าวบ้างไปทำนู่นไปขัดพื้นบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอจะมาคุยกับอาจารย์ก็บอกว่าเห็นไม้งามเมื่อยามขวานบินอาจารย์ก็ไม่พูดอะไรแล้วก็เดินไป แล้วอยู่อย่างเงี้ยนานเลยสักพักใหญ่ๆเลยจนวันหนึ่งอาจารย์ก็บอกว่าจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ละให้ไปอยู่วัดอื่น ไอ้นักเรียนเนี่ยก็ต้องเดินลงจากเขาเพื่อที่จะไปอีกวัดหนึ่งซึ่งอยู่อีกยอดเขาหนึ่งซึ่งอยู่อีกไกลอ่ะในระหว่างทางก็จะเจออุปสรรคอะไรมากมายเดินตกล้มหัวขมำมั่งเจอสัตว์ร้ายต้องไปอยู่ในถ้ำต้องไปอะไรอย่างนี้บ้างแล้วก็เกิดรู้ได้ด้วยตัวเองว่าเซนคืออะไรอ๋อที่ว่าซาโตริเนี่ยนะซาโตริอ่ะแล้ววันหนึ่งอ่ะที่แบบเขารู้สึกว่าเขารู้ได้ว่าเซนคืออะไรเขาก็จะไม่ได้ไปวัดนั้นละเขาก็จะกลับไปที่วัดเดิมแล้วก็มาขอบคุณอาจารย์ที่อาจารย์ไม่พูดอะไรเลยแล้วพี่อ่ะชอบมากในสารคดีอันนี้เป็นจำชื่อไม่ได้ที่มีคุณเอ๋นิ้วกลมกับวรรณสิงห์อ่ะอ๋อพื้นที่ชีวิตพื้นที่ชีวิตเขาไปคุยกับพระเซนคนนึงครับแล้วอยู่ดีๆพระเซนก็ถามว่าวันนี้วันอะไรอ๋อจำได้แล้วพอจำได้คุยกันว่าอยู่ดีๆพระก็ชงชาไปคุยไปแล้วคุณเอ๋เขาก็อยากรู้ไงว่าเซนมันคืออะไรทำนองเนี้ยเขาก็คุยกับพระไปพระก็ชงชาไปไม่สนใจอะไรแล้วอยู่ดีพระก็เงยหน้าขึ้นมาวันนี้วันอะไรแล้วในสารคดีเขาบอกวันพุธไง
พระบอกว่าใครบอกอะไรทำนองเนี้ยในความเข้าใจของพี่คือเออวันพุธเราก็เป็นคนเราเป็นคนกำหนดเนาะซึ่งจริงแล้วมันไม่มีชื่อเรียกวันอะไรเงี้ยอันนี้คือความเข้าใจของส่วนตัวนะเกี่ยวกับเรื่องเซตนะคือแบบมันไม่มีชื่อมันไม่มีชื่อปกติมันไม่มีชื่อแล้วเราเป็นคนกำหนดชื่อให้ด้วยตัวเองเออเออนี่ไปถึงเซตเราไปบัญญัติเองไงนะเราไปบัญญัติเองอืมเนี่ยก็ย้อนกลับมาเรื่องที่บอกว่าอืมมันเป็นประสบการณ์ใหม่อ่ะที่ย้อนกลับมาที่กูว่าเออโกมุนมันก็ไม่ค่อยฟังมันก็เนาะพอถึงเวลาก็ยังไม่เคยเจออืมเพราะนั้นเขาก็ไปสุดขอบอ่ะสุดขอบชีวิตว่าจะเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ทั้งในบ้านอัศวินเองก็ไปถึงสุดขอบเหมือนกันอืมแล้วก็เหมือนเขาเรียนรู้ทั้งสุขและทุกข์นะก็คือมันสวิงไปมาสวิงไปมาไปมาจนแต่สุดท้ายคือพอมันถึงคือในเรื่องอ่ะเอเสก็เขียนแบบพอถึงจุดหนึ่งมันมีเรื่องของศีลธรรมอยู่พอเรื่องมันแดงแล้วอัศวินรู้เนี่ยก็เกือบตายอ่ะเออแบบอัศวินก็ใจแข็งเนาะคือนึกถึงอะไรนะบุญคุณที่ช่วยขัดเกลาหนังสือพาไปส่งออกเองถ้ากลับมาเองตายคือพาไปส่งนี่ก็โอกาสตายได้หรือว่าเพราะว่าเออมันเป็นหน้าหนาวอ่ะที่มีหิมะเออแล้วก็ไปแบบไม่มีชุดป้องกันอะไรอ่ะเออไม่มีม้าเดินไปเดินไปพูดง่ายๆคือเดินไปก็ถ้าจะตายที่ไหนก็ไปตายที่นั่นเนี่ยผมนึกถึงเรื่องรีเวเนนต์เนี่ยต้องรอดโหดมากเลยอ่ะไอรีเวเนนต์ต้องไปนอนในม้าอย่างเงี้ยนั่นแหละผ่าท้องม้าอย่างเงี้ยนอนในม้าโอ้สุดยอดไอ้นี่ดูอ่านไปแล้วเราก็คิดในใจไงเออมันคงแบบเกือบหนาวตายได้เหมือนกันนะดีว่ายังมีไอเด็กหนุ่มคนนั้นเอาเสื้อกั๊กมาให้อะไรเงี้ยเนี่ยผมได้เรียนรู้ถึงตรงนี้แหละพี่อ่านถึงแค่นี้อ่านถึงนี้ฮะโอเคแล้วแต่ต่อจากนี้ต้องให้พี่เล่ายังไม่เล่ารอเวลาคุยเก็ตเรื่องอื่นครูจริงๆพอมาอ่านเรื่องนี้แล้วก็พอมาดูอ่ะว่าเล่มนาซีซัสแอนโกมุนน่ะเขียนที่หลังสิทธารถะมีคนบันเลยนะพี่ก็เลยคือในระหว่างที่อ่านอันนี้อ่ะก็เทียบกับสิทธารถะตลอดเวลาเหมือนกันถึงว่าเราก็นึกถึงโครงเรื่องของสิทธารถะเฮ้ยเราก็เฮ้ยเสเขาจะเขียนเรื่องเดียวกันเหรอวะเขาจะเขียนแบบเดียวกันเหรอเพราะสิทธารถะกับโควินทะก็คล้ายๆกันโควินทะเลือกที่จะเป็นนักบวชในขณะที่สิทธารถะก็ออกเดินทางไปใช้ชีวิตแต่เรายังไม่ถึงนะเรายังได้ครึ่งเรื่องอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกก็คืออันเนี้ยนาซีซัสก็เลือกที่จะเป็นนักบวชแบบเคร่งครัดอยู่ที่มาเลบรอนในขณะที่โกมุนก็ออกเดินทางใช้ชีวิตแต่ยังไม่ได้สิ่งที่แตกต่างคือสิทธารถะตอนที่ไม่บวชเนี่ยถ้าพี่จำไม่ผิดนะแล้วถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดตอนที่เขาบอกโควินทัว่าเขาไม่บวชอ่ะเพราะเขาพูดว่าการเรียนรู้ธรรมะไม่สามารถเรียนรู้ได้จากตำราถ้าพี่จำไม่ผิดซึ่งเหมือนเขาที่จริงเหมือนเขาเข้าใจเส้นทางเหมือนสิทธารถะเขามีธงว่าเขาอ่ะจะเรียนรู้ธรรมะนี่แหละแต่เขาจะไม่เป็นนักบวชเพราะไม่อยากรู้จากตำราเขารู้ว่าต้องไปรู้จากประสบการณ์แต่ไอ้โกมุนอ่ะมันไม่ได้ตั้งใจแบบสิทธารถะโกมุนนี่คือเหมือนคนไม่รู้เรื่องเออคือไปข้างนอกดีกว่าน่าจะดีกว่าเออน่าจะใช่แล้วแหละหลังจากที่นาซีซัสมาจุดประกายไว้ให้อะไรเงี้ยเออคืออารมณ์ผมว่าเล่มนี้โกมุนเนี่ยมันเหมือนอารมณ์ของคนจริงๆนะถ้าอย่างเราสังเกตคือธงตอนแรกอ่ะมันเหมือนกับมีคนบอกเราว่าเกิดมาเป็นนักเรียนเราต้องเรียนจบไปเป็นหมอเป็นครูเป็นทหารเนี้ยอืมเสร็จแล้วเรียนไปเรียนมาแบบมันไม่ใช่ว่ะเนี้ยอืมก็ไม่สนใจละก็อยากออกไปใช้ชีวิต
พราะว่ามันเบื่อการเรียนอืมเออคืออารมณ์มันเหมือนผมว่าถ้าเทียบกับการเรียนเหมือนสังคมไทยผมว่าน่าจะเทียบได้กับวัยรุ่นที่ไม่มีธงในชีวิตอืมอืมอืมแล้วมันค่อยๆได้เรียนรู้ไปเพราะว่าในภาคของในภาคของการปล่อยตัวปล่อยใจอ่ะแต่ว่าสิ่งที่มันดีอย่างคือพื้นฐานคุณธรรมของโกมูลเนี่ยมันดีอยู่อืมเพราะเขาก็ทบทวนตลอดว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรอืม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 ก็โอเคดีดีวิเคราะห์ในวิเคราะห์ในทางบวกแล้ววิเคราะห์ได้หมดแหละเพราะว่าการอ่านหนังสือการตีความเป็นเรื่องของเราเป็นเรื่องส่วนตัวนี่งั้นพี่จะเอาเกร็ดเล็กๆที่พี่ขีดไว้มาคุยโอเคมันจะมีอย่างในบทที่7เนี้ยพี่ขีดไว้อีกอันนึงคือทำไมเราจึงไม่อาจพูดกับดอกไม้แต่จะเอาอะไรกันนักกันหนาเล่าในเมื่อมนุษย์ด้วยกันเองก็ยังยากที่จะพูดให้เข้าใจกันเดี๋ยวก่อนนะก่อนหน้านี้ขีดตรงนี้เอางี้แหละคือที่ขีดไว้อ่ะคือมีความรู้สึกว่าเออจริงว่ะคนกันเองบางทีเรายังคุยไม่เข้าใจกันเลยนะถ้าอย่างนั้นเราคุยกับอย่างอื่นได้ไหมผมชอบมากเลยในตรงนี้คือแบบจินตนาการของโกมูลเขาแบบไปได้มันเป็นได้ทุกอย่างนะเหมือนเขาบอกว่าอย่าลองเป็นนกสัก 3-4 วันได้ไหมอย่างเงี้ยลองหนีอย่างเงี้ยแบบคือมันคิดมันเหมือนกับมองว่ามันทุกสิ่งมันเป็นไปได้ณจุดที่ได้ใช้ชีวิตอิสระแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าเกตตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าอย่างตัวเองเนี่ยอย่างตัวเราเนี่ยเราผ่านประสบการณ์ว่าเราก็ไม่ได้ค่อยใช้ชีวิตตามที่เราอยากจะใช้สักเท่าไหร่ดังนั้นไอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็นตัวเหมือนเป็นตัวที่น่าจะเอามาขบคิดต่อจริงๆก็น่าสนใจนะถ้าเราสมมติย้อนเวลากลับไปได้คือเนื่องจากมันผ่านมาแล้วนะเรารู้แล้วว่ามันผ่านมาแล้วแล้วมันเป็นยังไงในชีวิตแล้วพี่ก็เคยชอบคิดเรื่อยๆเสมอแบบเฮ้ยถ้าสมมติอยู่ดีๆเราตื่นขึ้นมาแล้วเราย้อนกลับไปสัก20ปีเราจะทำไงวะในขณะที่ความทรงจำเรายังมีอยู่ว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถทำอะไรบางสิ่งบางอย่างจนมาเป็นเราในทุกวันนี้ได้เนี่ยแล้วอยู่ดีๆถ้าสมมติย้อนกลับไปแล้วเราก็จำได้ด้วยว่าเราได้เป็นอะไรในตอนเนี้ยครูว่าครูจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปไหมผมถึงแม้ย้อนกลับไปผมไม่เปลี่ยนอ่ะ คือหมายถึงคือความคิดอารมณ์หรือว่าเหตุการณ์นะตอนนั้นผมว่ายังไงมันก็คงเป็นอย่างนั้นคือไม่แต่หมายถึงว่าเรามีความทรงจำของเราอยู่นะมีความทรงจำของเราคือสมมติครูอยู่ตอนนี้ใช่ป่ะรู้แล้วว่าตัวเองเคยผ่านนู่นนี่มาทำงานที่นู่นที่นี่ที่นั่นเคยประสบการณ์อย่างเงี้ยความทรงจำเนี้ยยังอยู่ครบถ้วนเลย แต่พรุ่งนี้เช้าตื่นขึ้นมากลายเป็นตัวเองอ่ะกลับไปอยู่ในวัยที่อายุ20ปีอย่างเงี้ยโอ้ถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนมากเลยถ้าความทรงจำตอนนี้ยังอยู่ความทรงจำยังอยู่ตลอดเลยโอ้ถ้าย้อนกลับไป20ปีนี่เปลี่ยนมากเลยพี่คือคนละเรื่องเลยเนาะพี่ก็ว่างั้นแหละคือความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ที่สั่งสมมาความผิดพลาดนะพื้นเต็มๆเลยก็คือความผิดพลาดที่เราผ่านมาเนี่ยมันทำให้เรารู้แล้วว่าไอ้การตัดสินใจครั้งต่อไปเนี่ยมันจะต้องตัดสินใจด้วยอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นครูจะกลัวไหมว่าเฮ้ยถ้าทำแบบเดิมนะสมมติเราย้อนกลับไป20ปีฮะความทรงจำเรายังมีอยู่จนถึงอายุปัจจุบันถ้าเราทำแบบเดิมอ่ะมันอีก10กว่าปีต่อมาเนี่ยเราจะเป็นเหมือนที่เราเคยเป็นแน่ๆนึกออกปะหมายถึงว่าอ่ะสมมุติอย่างตอนนี้ครู3637ใช่ไหมประมาณนี้อ่ะแล้วก็เป็นครูอยู่ที่เชียงรายครับอยู่ดีๆตื่นมารู้แล้วว่าตัวเองเอาไปเรียนทางนี้มาเคยทำงานที่นั่นที่นี่แล้วก็ชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับเช้าวันรุ่งขึ้นวันพรุ่งนี้ตื่นมาเป็นตัวเองในอายุ20ครับแล้วก็รู้ด้วยว่าถ้าเดินไปตามสายเนี่ยฉันอายุ37ฉันจะไปเป็นครูที่เชียงรายไอ้อย่างเงี้ยครูว่าครูจะเลือกเดินทางเดิมหรือไปทางใหม่เลยโอ้ถ้าอย่างนั้นผมยังไงก็ไปทางใหม่ แต่ว่าจุด
คือหมายถึงว่าอาจจะไปทางใหม่แต่ว่าจุดที่อยู่อ่ะมันอาจจะกลับมาอยู่จุดเดิมใช่ไปจุดคือไปทางใหม่อ่ะแต่อายุ37อาจจะเป็นครูที่เชียงรายเหมือนเดิมอันนี้ไม่รู้อาจจะถูกป่ะอาจจะว่าสมมติไปเดินเจอทางแยก A B C เดินไปเลือกทาง A คราวนี้อาจจะไปทาง B คือณจุดตอนนี้เนี่ยคือมันเป็นจุดที่สมดุลคือเราคือมันเรียนไม่รู้นะผมอาจจะแก่แดดก็ได้แต่ผมเรียนรู้ถึงจุดที่ว่าเข้าใจพอที่จะไปต่อได้ละว่าช่วงคือผมถ้ามันจะมีก็อาจารย์ถวันน่ะเขาพูดถึงที่พราหมณ์เขาแบ่งชีวิตไปเป็น4ช่วงอ่ะมีช่วงสร้างตัวช่วงเรียนรู้ช่วงเรียนรู้ช่วงสร้างตัวช่วงช่วยเหลือแล้วก็ช่วงส่งต่อเงี้ยคือผมอ่ะมันผ่านช่วงที่ช่วยเหลือมันเข้าสู่เฟสสุดท้ายนะคือช่วงส่งต่อซึ่งปกติเนี่ยช่วงส่งต่อมันจะอยู่ในวัยเกษียณ60แต่ว่าเราอ่ะมาเร็วมาเร็วฮะอาจจะแก่แดดจริงๆอาจจะมากเยอะแหละก็พอมันมาถึงจุดนี้เรารู้ว่าอ๋อไปทางเราต้องการอยู่ตรงนี้เราไม่ได้อยากไปไกลหรอกแต่ว่าไอ้ก่อนจะมาถึง37อ่ะถ้าย้อนกลับไป20ได้คือขอไปที่อื่นก่อนได้ไหมคือมันก็กลับมาคำที่ว่าได้ลองประสบการณ์อะไรใหม่ๆเนาะใช่ได้ลองประสบการณ์อะไรใหม่ได้ลองประสบการณ์อะไรใหม่ๆที่เราณวัยเรา20จริงๆเราไม่ได้ทำใช่คือสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยณวัย20คือตั้งแต่เรียนม.ปลายเนี่ยเข้าถึงวัย20เนี่ยแล้วก็ยาวมาจนถึงก่อนจะสอบเป็นครูเนี่ยผมไม่เคยเลือกทางเดินชีวิตตัวเองเลยอืมคือมันเหมือนกับถูกค่านิยมถูกกระแสจูงไปตลอดพอถ้าพี่บอกว่าเฮ้ยย้อนกลับไปอายุ20ได้ตื่นมาพรุ่งนี้เช้าเฮ้ยอยากใช้ชีวิตแบบขอเดินเองขอเลือกเองว่าพี่เลยบอกว่า มันก็เหมือนในโกมุนไงจริงพี่ว่ามันเป็นทุกคนแหละ mm-hmm. พี่เองก็เป็นถ้าสมมติย้อนกลับไปในวัย20เราคงคิดว่ามันเหมือนกับชีวิตที่แล้วอ่ะเพราะอยู่ดีๆอันนี้เหมือนเป็นชีวิตใหม่เนาะชีวิตที่แล้วเรารู้แล้วว่าถ้าเราทำงานอย่างนี้มาปึ้งสุดท้ายอายุ43เราจะเป็นผู้จัดการโรงงานเฮ้ยถ้างั้นในเมื่อเขามีสิทธิพิเศษให้เราลบล้างชีวิตเก่าแล้วเราลองชีวิตใหม่แล้วเราจะต้องกลัวอะไรวะมันก็ลองไปเลยชีวิตใหม่ต้องเอาตัวรอดได้แน่ๆแต่จะมาอายุ43จะเป็นผู้จัดการโรงงานไหมอาจจะไม่แน่อาจจะเละเทะกว่าเดิมก็ได้อะไรเงี้ยแต่มันเหมือนกับได้ลองทางใหม่อะไรเงี้ยพี่ก็คงลองเหมือนกันแหละพวกนะแปลว่าที่เราคุยกันเนี่ยนี่เดี๋ยวเราได้ลองหลังจากเนี้ย เราคงไม่ตื่นมาพรุ่งนี้แล้วแบบเป็นอายุ20อ้าวมันไม่เปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนแล้วมันถึงแค่ล้อมมันเปลี่ยนไปเหรอตัวเองกลับมาในอายุ20แต่จริงๆมันก็เป็นถ้าพูดถึงนะพล็อตหนังพล็อตหนังสือไอ้พวกนี้มันก็ยังเป็นเรื่องที่คนคงยังสนใจอยู่อืมคือมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับบางคนที่ยังไม่ได้เจอไม่ได้ผ่านอืมมันอาจจะเป็นเรื่องเดิมสำหรับคือในทุกยุคมันก็เหมือนวนมาแต่ว่าคนก็เกิดและตายเนาะมันก็เปลี่ยนผ่านเจเนอเรชันไปรุ่นต่อมาก็มาซึมซับโอเคเพราะฉะนั้นโกมุนนาซิซุสและโกมุนใน EP ที่2เนี่ยเราได้ไปประมาณ3บทคือโกมุนออกเดินทาง โกมุนได้ออกเดินทางออกจากวัดมาเดินทางได้เจออะไรที่มันเป็นของจริงที่ตัวเองไม่เคยเจอซึ่งถ้าเทียบกับชีวิตเรามันก็คงเหมือนกันเออใช่มันคือถ้าเทียบไปนะอ่ะถ้าบอกว่าเราในวัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยก่อนจะจบอ่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับพ่อกับแม่ไงได้ออกมาทำงานมันก็คือการได้ออกมาจากวัดอ่ะแต่มันใช่พอพี่พูดอย่างเงี้ยคือผมว่าโชคดีอย่างนึงก็คือว่าลูกเราอ่ะโชคดีอย่างพี่อ่ะมีดีใจกับภูมิใจใช่ไหมในความผิดพลาดของเราอ่ะคือไม่ใช่ความผิดพลาดหรอก
ไอสิ่งที่เราคิดว่าเมื่อก่อนเราอยากจะทำเนี่ยเราก็อาจจะเหมือนกับปล่อยให้ลูกได้เดินในเส้นทางที่เขาเลือกจริงๆคือแต่อันเนี้ยครูโอเคแหละอันนี้รีบเถียงครูก่อนว่าคือบริบทมันไม่เหมือนกันเวลามันไม่เหมือนกันยุคสมัยมันไม่เหมือนกันคือสมมติเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับรุ่นพ่อรุ่นแม่เราไงกับการที่เขาขีดเส้นให้เราเพราะอะไรถ้าย้อนกลับไป20ปีที่แล้วสมัยนั้นมันไม่ได้มีเทคโนโลยีแบบสมัยนี้เนาะของผมไม่ใช่พี่ผมนี่ผิดจากที่พี่อาจจะผิดจากกลุ่มตัวอย่างที่พี่อาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกันพอดีของผมเนี่ยมีชีวิตอิสระตั้งแต่แรกเลยไอ้ที่ผมบอกว่าโดนผิดนี่คือสังคมผมไปเชื่อคนนอกบ้านมากกว่าเชื่อพ่อแม่ไอ้พ่อแม่บอกเลยผมไม่ฟังแต่ว่าพอสังคมบอกว่าเอ้ยต้องเดินสายคอมพิวเตอร์นะต้องเรียนไปต้องเงินเดือนสูงๆเป็นพนักงานเนี่ยอันนี้คือเชื่อนอกบ้านหมดเลยไม่ฟังแล้วพ่อแม่บอกว่าอะไรพ่อแม่บอกว่าให้ทำสวนให้ปลูกผักให้ทำเกษตรไอ้เราก็ไม่ฟังไงเราก็จะไปสายเป็นลูกจ้างอย่างเดียวเลยไม่ครูถ้าจะพูดอย่างนี้นะมันใกล้เคียงกันนะในความใกล้เคียงเหมือนเขาไงจริงๆก็คือพ่อแม่อยากให้ครูทำสวนซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทำเนาะใช่ใช่เป็นสิ่งที่เขาทำในขณะที่โอเคพ่อแม่พี่ก็เป็นครูแต่เขาไม่อยากให้เป็นครูเพราะว่าครูเนี่ยรายได้ไม่ดีไม่ได้เยอะแต่เขาก็ยังอยู่ในกรอบที่บอกว่าเฮ้ยเรียนสูงๆแล้วไปทำงานอืมด้วยความเป็นกรอบอ่ะมันมีเป็นกรอบอยู่เพียงแต่ว่ากรอบละคนละกรอบกันกรอบละคนละเรื่องกันแต่โอเคอย่างที่ครูบอกว่าครูไม่เชื่อพ่อแม่ไม่ได้ฟังพ่อแม่แต่ไปเชื่อคนอื่นมากกว่าที่แบบว่าเฮ้ยไปทำงานดีๆไอเรียนสูงๆจะได้มีเงินเดือนเยอะๆมากกว่าเชื่อพี่อ่ะคือพี่แค่จะบอกว่าเพราะด้วยสมัยนั้นน่ะสมัยอย่างของพี่พ่อแม่ก็จะเขาก็จะรู้แค่งานราชการไงน่าครับงานราชการงานเอกชนเขาจะไม่ค่อยรู้เยอะและเขาก็จะรู้แค่ว่าอย่างทำงานราชการก็ทำไปจนเกษียณมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่ะที่พี่ทำงานที่แรกอ่ะแล้วพี่จะออกคุยกันเป็นหลายวันมากผมอยากให้ออกออกทำไมทำไมต้องลาออกทำไมต้องเปลี่ยนงานก็อยู่ที่นี่ก็ดีอยู่แล้วเท่าแก่ก็ดีไม่ใช่หรอจะออกทำไมคุยกันเหมือนจะทะเลาะกันอ่ะมันคือมันเป็นจะบอกว่ากรอบความคิดของยุคสมัยนั้นนะเป็นยุคสมัยครับความคิดของยุคสมัยเพราะนั้นพอวันที่กูว่าอย่างพี่ให้ลูกมีอิสระเพราะความคิดของยุคสมัยนี้มันเป็นแบบนี้ความคิดของยุคสมัยนี้มันคือการให้อิสระแล้วเราก็อาจจะอย่างที่กูว่าก็คือเราอาจจะเจอในสิ่งที่เราแบบอยากมีอิสระด้วยก็ได้อะไรใช่ไหมพี่พูดอย่างนี้ถูกไหมถูกแล้วพูดไปแล้วงงตัวเองนะคือมันก็ดีนะมันก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราได้ส่งต่อในนี้เราอัดพอดแคสต์เนี้ยก็อาจจะมีคนที่ได้ดูได้ฟังก็อาจจะมีประโยชน์กับเขาแล้วก็อาจจะทำให้เขาได้ไปคิดต่อได้เท่านี้ก็มีประโยชน์แหละพอละ พอละไม่ได้โปรโมทด้วยผมมันไม่ต้องหรอกคือมันของบางอย่างมันเดี๋ยวมันถึงเวลาคนก็จะเจอไอ้จริงๆเนี่ยไอ้ตัวประเด็นเรื่องของหนังสือแล้วก็ที่พี่เล่าถึงโกมูลมาแล้วการเลือกอะไรพวกเนี้ยรวมถึงประสบการณ์เนี่ยคือผมจะบอกว่าผมเปลี่ยนในหลายมิติค่อนข้างเยอะเนี่ยคืออิทธิพลเนี่ยจะใช้คำว่าอิทธิพลมันก็จะดูแบบไม่ค่อยดีแต่ว่าพี่อ่ะมีผลกับวิธีคิดของผมพอสมควรในช่วงที่รู้จักกันมาเนี่ย
ผมว่าไอ้เรื่องนี้มันสำคัญมากคือไอ้การคิดที่มันเป็นระบบระเบียบการทำอะไรที่มันเป็นขั้นตอนอย่างเงี้ยซึ่งปกติเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้น คือมันคิดไปเรื่อยคิดฟุ้งซ่านคิดสเปะสปะซึ่งไอ้ตัวก่อนที่เราจะมาคิดแบบนี้ได้มันก็ต้องมีประสบการณ์จากความผิดพลาดมาก่อนมันถึงจะเกิดการเทียบอ่ะแล้วที่ผมว่าผมแก่แดดเพราะว่าคือผมคุยกับพี่บ่อยไง คือเหมือนเอามันก็ซึมซับไปแล้วเฮ้ยบางครั้งแบบผมทำงานเราทำงานแบบเอ้ยมันก็เปรียบเทียบโดยอัตโนมัติว่าเอ๊ะทำไมหัวหน้าเราอายุเยอะกว่าพี่เราทำไมเขาคิดไม่ได้วะ คือมันก็เอามาเปรียบเทียบเป็นแบบสองแบบนี้จนอ๋อเราก็เห็นว่าอ๋อมันด้วยบริบทด้วยการเรียนรู้อะไรพวกนี้มันแตกต่างชัดเจนสิ่งที่เจอประสบการณ์ที่แต่ละคนเคยเจอก็ไม่เหมือนกันด้วยแหละเนี่ยแต่การได้คุยอ่ะการได้คุยการได้ฟังตัวอย่างเนี่ยจากการเล่านะพี่ไม่ใช่จากการที่เราอ่านมาซึ่งอ่านมาอาจจะมีการบิดบ้างแต่ว่าถ้าเราจากประสบการณ์ของคนที่เรารู้จักเนี่ยคือมันเหมือนได้บายพาสความรู้อ่ะนะเหมือนพี่มาเปิดตำราแล้วสอนแก่นเลยเนี่ยก็คืออย่างเรื่องที่เราต้องมีแพทเทิร์นว่าเราต้องมีเงินสักก้อนหนึ่งเยอะๆอย่างเงี้ยนะแล้วเราถึงจะใช้ชีวิตได้เงี้ยแล้วพอวันหนึ่งพี่มาบิดว่าเฮ้ยครูมันไม่จำเป็นขนาดนั้นนะมีเงินเดือนคืออย่างพี่อ่ะเงินเดือนห้าหกหลักเนี่ยแล้วพี่บอกเอ้ยมีเงินเดือนแค่นี้เนี่ยหมื่นสองหมื่นก็พอละขอให้มีอาหารกินของกินเฮ้ยคือแบบบางครั้งผมก็คิดพี่นี่คือถ้าจะพูดอ่ะคือไม่ต้องเวเลยพี่นี่ระดับ CEO เลยนะ แล้วคือถ้าพูดง่ายพี่ก็คือเป็นยอดพีระมิด แล้วคนโดยสถานะได้ต่อโดยสถานะในสังคมในตอนนี้ใช่แล้วแบบเอ้าทำไมวิธีคิดพี่เรียบง่ายมากเลยซึ่งมันจะต่างจากวิธีคิดของคนทั่วไปที่มันต้องปีนขึ้นตลอดซึ่งมันเหนื่อยมากเราอาจจะเหนื่อยแล้วไงครูอ้าวใช่ คือจะบอกว่าไงอ่ะตอนที่เราไม่ได้อยู่ตรงจุดเนี้ยเราก็ไม่รู้เพราะตอนเด็กๆอ่ะก็อยากเป็นนะแต่พอมาวันที่ได้เป็นอ่ะก็มีความรู้สึกว่ามันไปเป็นชีวิตที่เรียบง่ายดีกว่าไหมแต่เพราะว่ามันขึ้นมาถึงแล้วมันถึงรู้ว่าเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่ามันมีแหละมันมีสิทธิพิเศษเยอะถ้าพูดในเรื่องของทางการงานหน้าที่การงานทางการเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปตามความรับผิดชอบนะมันก็มีสิทธิพิเศษอะไรสิทธิที่เขาให้มาหรือสิ่งที่เขาให้มามันก็ตอบแทนกันมาแหละมันก็โอเคแหละมันก็ดีแหละแต่ว่าเฮ้ยแล้วจริงๆแล้วมันจำเป็นต้องขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ไอ้ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้พี่ว่าก่อนหน้านั้นถ้าย้อนกลับไปสักอาจจะสัก5ปีหรือ7ปีอะตีว่า7ปีก็ณจุดนั้นเราก็ยังไม่ได้คิดแบบนี้เพราะเรายังมาไม่ถึงคือผมสังเกตว่าพอพี่อ่ะสะท้อนให้เห็นว่าคนที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้นำจริงๆเนี่ยหลายๆคนนะที่ผมได้รู้จักเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นคนที่เรียบง่ายคือไม่ค่อยถือตัวแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ถือตัวแบบเป็นเพื่อนกันเนี่ยไม่ใช่นะหมายถึงว่าเป็นคนที่เข้าถึงง่ายมีความนอบน้อมเหมือนให้เกียรติให้เกียรติคือถึงแม้จะเป็นหัวหน้าแต่ว่าก็ให้เกียรติน้องๆระดับปฏิบัติการเลยอะไรพวกเนี้ยคือมันเหมือนเห็นคุณค่าความเป็นคนมากกว่าหัวหน้าระดับกลางที่จะเป็นลักษณะคอมมานเดอร์สั่งการอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็สัมผัสได้ว่าหลายๆคนเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะ
ก็ไปไม่ได้อย่างทุกวันนี้ถ้าจะดูอันนี้ย้อนกลับไปดูตามเพจตาม Facebook ตามอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็คือสังเกตดูปัญหาส่วนใหญ่อะที่คุยกันหรือคอนเทนต์อะไรที่โดนใจอะคือคอนเทนต์ด่าหัวหน้ามักจะโดนใจแล้วในความเป็นจริงมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็มีหัวหน้าที่สมควรโดนด่าหลายคนเหมือนกันแล้วหัวหน้าที่ไม่เรสเปคลูกน้องก็ยังมีอยู่ซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าเฮ้ยประหลาดใจไงว่าเฮ้ยมันมีคนอย่างนี้ด้วยเหรอวะไม่ได้อวยตัวเองนะแต่เราไม่เคยเป็นไงเราไม่เคยเป็นคอมมานเดอร์ที่แบบเฮ้ยต้องทำงี้ต้องทำงี้ห้ามทำอย่างนั้นเราไม่เคยเป็นไงครูให้เราคุมลูกน้องมาจำนวนกี่คนก็ตามอะไม่เคยเป็นพอเราไปรู้ว่าเฮ้ยมันมีคนเป็นว่ะมันก็เกิดคำถามอยู่ในใจว่าทำไมเขาต้องเป็นด้วยมั้งทำไมเขาไม่เห็นคุณค่าของมนุษย์อันนี้เป็นลึกๆที่อยู่ในใจนะเวลาเราเห็นคนที่แบบดูถูกคนอื่นด้วยสเตตัสด้วยสถานะทางสังคมพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันต่อให้เราเป็นคนละเชื้อชาติกันสถานะทางสังคมไม่เหมือนกันเงินไม่เท่ากันความมั่งคั่งไม่เท่ากันสุดท้ายก็เป็นคนเหมือนกันนั่นแหละมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยอ่ะไม่เราไม่ได้มีอะไรที่ต่างกันอ่ะมันก็คือมนุษย์อ่ะที่ถ้าเรามีความต้องการเขาก็มีความต้องการเหมือนกันถ้าเรากลัวเนี่ยเรากลัวโควิดคนมันก็กลัวเหมือนกันนะทุกคนแหละอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะให้ค่ากันตรงนั้นมากกว่าเราก็เลยย้อนกลับมาก็คืออย่างที่ครูว่าหัวหน้าระดับกลางอ่ะมันอาจจะเป็นจุดที่เขาทำตัวไม่ถูกก็ได้นะหรืออาจจะไม่มีใครสอนเขาหรืออาจจะเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองว่าวิธีการในการ respect คนเป็นยังไงพอตัวเองทำตัวไม่ถูกอ่ะก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนเออคือจากเดิมเป็นลูกน้องแล้วอยู่มาวันนึงต้องมาเป็นหัวหน้าที่อยู่ตรงกลางระดับกลางเหมือนเขาว่ามันมีหัวหน้าอีกคนหนึ่งถูกไหมครับมันถูกบีบอัดอ่ะอึ้งเพราะมันอยู่ตรงกลางไอ้ลูกน้องก็ต้องการแบบนี้ไอ้ข้างบนก็บอกว่าเฮ้ยต้องเป็นแบบนี้มันไปไม่ถูกมันเลยใช้วิธีการแทงอะไรของมันก็ไม่รู้แบบนั้นก็เลยโดนด่าเยอะก็เห็นคือที่นี่แหละที่พยายามที่ผมเล่าเนี่ยก็คือผมแค่อยากจะแชร์ว่าคือโชคดีมากที่ได้คุยกับพี่ได้แลกเปลี่ยนเนี่ยแล้วมันเหมือนกับก็เรียนรู้จนถึงจุดหนึ่งที่พอจะเรียกได้ว่าเข้าใจชีวิตบ้างแล้วไม่ได้มีความต้องการอะไรมากเหมือนกับชีวิตช่วงต้นเนี่ยดังนั้นในการได้มาอ่านชีวิตของโกโมนชีวิตของนาซิซัตเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งใช่ไหมจะเป็นมุมมองที่คล้ายๆหรือต่างจากพี่บ้างเล็กน้อยใช่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราเพราะประสบการณ์เราไม่เหมือนกันซึ่งซีรีส์นี้น่าจะยาวซีรีส์ให้เสร็จ เพราะว่าพี่ตอนนั้นพี่บอกว่าพี่ซื้อส่งมาให้เนี่ยอยากให้ไล่อ่านตามปีที่เขาเขียนใช่ไหม แล้วก็ลืมไปปุ๊บนี่พอพี่บอกว่าเอานาซิซัสกับโกมูลผมคิดแล้วนี่ต้องยาว ไล่ซีรีส์ของเฮเซให้จบจากพอดแคสต์ก็จริงๆนะก็กลายว่าเนี่ยเมื่อกี้เราเล่าเรื่องนาซิซัสกับโกมูลได้3บทนะครับแล้วเราก็ไปเรื่องไหนก็ไม่รู้อ่ะคน คนฟังก็ไปจับเอาเองแล้วกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้าเราก็อาจจะได้อีก3บท 3บท4บทและกลายเป็นเรื่องอื่นเออแต่มันก็ได้คือมันก็ได้เกรดที่ไปคิดต่อเกรดอย่างอื่นแล้วโอเคปิดตอนแรกกะว่าจะครึ่งชั่วโมงครับ EP นี้ไปเหมือนเดิมประมาณชั่วโมงนึงแล้วแหละโอเคไว้เจอกัน EP หน้าครับ
EP 10ฮะยังอยู่กับเรื่องนาซีซันและโกมุนนี่แหละไม่รู้จะไปได้กี่บทแต่ว่าถ้าคุยลักษณะนี้คุยได้เรื่อยๆโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไว้ติดตามสิเดอร์บ้านนาพอดแคสต์ใหม่นะครับ